بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله นะครับค่ำคืนนี้พี่น้องเราอยู่กับเบื้องหลังเรียกได้ว่าผู้ที่เป็นคู่สุขคู่ทุกข์คู่ยากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสตรีคนแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้มาอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้หญิงคนแรกที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรตินะครับพี่น้องยกย่องประหนึ่งเขาเรียกว่าให้นางนั้นเป็นสตรีที่สูงส่งยิ่งกว่าสตรีใดๆทั้งหมดนะครับพี่น้องในอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกนะครับพี่น้องเรื่องราวของท่านในเริ่มตอนแรกนั้นท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเกิดเนี่ยบิดาของท่านคือคุไวลิดบินอัสัดนะครับพี่น้องคุไวลิดบินอัสัดนะครับพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าซาดะนะครับเป็นไซยิดมินซาดะติลกุไรชพ่อของท่านคอดีจะห์นั้นนะครับหรืออัลคุไวลิดนั้นท่านเป็นชาวกุเรชนะครับพี่น้องท่านเป็นชาวกุเรชและเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งมากในบรรดากุเรชมักกะฮ์พ่อของท่านหญิงคอดีจะห์คือคนที่มีอยู่ตำแหน่งสูงเป็นระดับแกนนำและระดับผู้นำของบรรดาชาวกุเรชมักกะฮ์เราจะรู้ว่าในมักกะฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องคนที่ได้รับเกียรติหรือตระกูลที่ได้รับการยกย่องนั่นแน่นอนนั่นคือชาวกุเรชคู่ที่สืบตระกูลมาจากกุเรชและในกุเรชเนี่ยเขาเรียกว่าตระกูลที่มีเกียรติสูงสุดคือเขาเรียกมาจากพวกบานูฮาชิมคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านหญิงคอดีจะห์บิดาของท่านอัลคุไวลิดนะครับพี่น้องบินอัสัดเป็นไม่ใช่คนระดับรากหญ้าหรือไม่ได้เป็นแบบชาวบ้านท่านเป็นคนมีฐานะท่านคนมีตระกูลท่านเป็นคนที่มีนาซับมีสายตระกูลที่สวยงามและงดงามมากยิ่งใหญ่ในหมู่ชาวมักกะฮ์ด้วยกันมารดาของท่านหญิงคอดีจะห์นั่นคือท่านหญิงฟาติมะห์นะครับพี่น้องชื่อนี้แหละครับพี่น้องที่ท่านหญิงคอดีจะห์เอามาตั้งลูกสาวคือท่านหญิงฟาติมะห์บินติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่ของท่านหญิงคอดีจะห์ชื่อว่าฟาติมะห์นะครับฟาติมะห์นั้นเป็นคนในกุเรชเป็นพวกมักซูมีมักซูมีนี่เป็นตระกูลหรือเผ่าเขาเรียกไอ้ก๊กกอบิละเดียวนะครับกับท่านคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นทั้งพ่อและแม่ของท่านหญิงคอดีจะห์ท่านจึงเป็นคนระดับสูงส่งเป็นคนระดับมีฐานะและเป็นคนระดับที่สังคมยกย่องมากได้ให้กำเนิดท่านหญิงคอดีจะห์ออกมาพี่น้องครับพี่น้องของท่านหญิงคอดีจะห์นะครับพี่น้องบรรดาพี่น้องเนี่ยหนึ่งในพี่น้องของท่านหญิงคอดีจะห์คือท่านอัลอาวามอัลอาวามนี้ก็คือพ่อของอัซซุบัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นเองดังนั้นอัซซุบัยด์ที่เป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์นั้นท่านจึงมีศักดิ์เป็นหลานของท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อัซซุบัยยังเด็กๆเลยเมื่อท่านหญิงคอดีจะห์เกิดออกมาพี่น้องนะครับเมื่อเกิดออกมาเนี่ยพ่อแม่ของนางได้อบรมนางเนี่ยเลี้ยงดูมาถึงแม้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักชะรีอะฮ์บทบัญญัติของอิสลามบทบัญญัติเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยพื้นฐานความเป็นคนดีอยู่แล้วพี่น้องครับท่านอบรมลูกของท่านเนี่ยท่านหญิงคอดีจะห์จึงเติบโตมาเนี่ยด้วยมารยาทที่งดงามมากด้วยอัคลากด้วยบุคลิกภาพและเป็นสตรีที่ฉลาดมากๆท่านพร้อมทั้งหมดครับพี่น้องอุลามะห์กล่าวว่าลักษณะหรือรูปร่างของท่านหญิงคอดีจะห์นั้นนางเป็นผู้ที่นะครับสวยมากนางมีผิวขาวท่านหญิงคอดีจะห์มีความสวยงามมากทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาและมารยาทวันนี้เราจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์
ทำไมคนนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่เขามารยาทดีเหลือเกินทำไมคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่เขามีมารยาทที่งดงามมากๆมุสลิมเราบางคนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แล้วแต่มารยาทบางทีซามมากๆทำไมครับอาจารย์บอกไม่ใช่แปลกเลยจิตสำนึกของการเป็นคนดีนะพี่น้องทุกคนมีโอกาสจะเป็นคนดีได้คนไม่ใช่มุสลิมที่มีมารยาทงดงามวันไหนเขาเข้ารับอิสลามอินชาอัลลอฮ์เขาพุ่งสูงกว่าคนมุสลิมเดิมๆบางคนด้วยซ้ำท่านหญิงคอดีจ์พี่น้องจึงเขาเรียกว่าพร้อมสรรพทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งมารยาททั้งตระกูลและสติปัญญาที่ฉลาดมากๆนางจึงเติบโตเช่นพี่น้องครับแน่นอนคนลักษณะเหมือนท่านหญิงคอดีจ์นะครับพี่น้องทุกคนต้องการปรารถนาจะแต่งจะนิกาจะแต่งงานด้วยแต่ว่า เมื่อท่านหญิงคอดีจ์เป็นสาวในประวัติศาสตร์เรื่องราวของท่านหญิงคอดีจ์บันทึกเอาไว้หน้าหนึ่งว่าครั้งหนึ่งพี่น้องเมื่อท่านหญิงคอดีจ์นะครับนั่งอยู่กับบรรดาสตรีกุเรชเนี่ยก็เหมือนเด็กสาวเวลานั่งกันนะพี่น้องเวลานั่งกันอยู่กับชาวผู้หญิงกุเรชนะครับพี่น้องทันใดนั้นมีคนคนหนึ่งเข้ามานะพี่น้องแล้วบอกว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งที่จะเป็นนบีคนสุดท้ายจะมายังพื้นแผ่นดินนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเธอมีความสามารถที่จะเป็นภรรยาเขาได้จงเป็นเถิดสตรีที่นั่งอยู่ตรงนั้นพี่น้องต่างมีอาจารย์ด่าคนว่าสบถคำหยาบด่าผู้ชายคนนี้มีท่านหญิงคอดีญะห์คนเดียวพี่น้องที่สงบเสงี่ยมรับฟังคำพูดของชายคนนี้โดยนางไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่น้องถามว่าท่านหญิงคอดีญะห์รู้เรื่องนบีคนสุดท้ายไหมท่านหญิงคอดีญะห์รู้เรื่องการเป็นนบีเรื่องของรอซูลเรื่องของนบีคนสุดท้ายไหมรู้ครับทำไมคอดีญะห์ถึงรู้พี่น้องท่านหญิงคอดีญะห์ตอนเป็นสาวๆเนี่ยนะพี่น้องนอกจากมารยาทงดงามอัคลากสุดยอดนางยังเป็นคนขยันในการใฝ่รู้ด้วยท่านหญิงคอดีญะห์จะไปหาวะรอกะห์บินนอฟัลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงคอดีญะห์นะครับไปหาวะรอกะห์ตลอดเพื่อศึกษาเรื่องราวของคัมภีร์เตารอตเราวะรอกะห์เป็นคนเคร่งครัดพี่น้องและเป็นคนอาเลมเป็นคนรู้เรื่องของคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลและเป็นผู้ที่สามารถแปลเตารอตให้เป็นภาษาอาหรับได้ท่านหญิงคอดีญะห์ชอบนะครับจะเดินไปหาท่านวะรอกะห์บินนอฟัลพูดคุยในเรื่องราวของนบีคนสุดท้ายพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาพูดคุยในเรื่องราวของจิตวิญญาณท่านหญิงคอดีญะห์จึงเป็นสตรีที่เติบโตมาถึงแม้นจะไม่ได้อยู่ในอิสลามแต่เกิดแต่นางมีจิตใจที่ใฝ่ดีมากสนใจศึกษาเรื่องราวที่จะอบรมคนให้เป็นคนดีกับพี่น้องเมื่อมีบุรุษคนนั้นมาพูดอย่างนั้นท่านหญิงคอดีญะห์ก้มหน้าแสดงออกมารยาทอันงดงามไม่พูดไม่ด่าไม่ตำหนิไม่บ่นไม่อะไรเลยนางร้อมรับรับฟังคำพูดของชายคนนั้นโดยดีแต่แล้วพี่น้องที่รักท่านหญิงคอดีญะห์เมื่อเติบโตเป็นสาวขึ้นนะครับนางได้แต่งงานกับสามีคนแรกคืออบูฮาละนะครับพี่น้องอบูฮาละอบูฮาละเนี่ยได้แต่งกับท่านหญิงคอดีญะห์แล้วก็ได้ลูกออกมานะครับพี่น้องเมื่อได้ลูกปรากฏว่าอบูฮาละอยู่ไปไม่นานเสียชีวิตในหลักอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาถือว่าอบูฮาละคือสามีคนแรกของท่านหญิงคอดีจ์นะครับเมื่อท่านอบูฮาละเสียชีวิตพี่น้องที่รักชายคนที่สองที่มาสู่ขอท่านหญิงคอดีจ์และแต่งงานด้วยนั่นก็คือท่านอาติกท่านอาติกได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีจ์จึงเป็นสามีคนที่สองของท่านหญิงคอดีจ์พี่น้องท่านหญิงคอดีจ์นะครับพี่น้องเริ่มแรกแต่งกับท่านอบูฮาละเมื่ออบูฮาละเสียชีวิตท่านหญิงคอดีญะห์จึงแต่งต่อนะครับคนที่สองคืออาติกต่อมาพี่น้องที่รักอาติกท
ทำการหย่าท่านหญิงคอดีจ้ะนะครับพี่น้องทำการหย่าท่านหญิงคอดีจ้ะและท่านหญิงคอดีจ้ะก็ดำรงสภาพในการเป็นไม้นะครับในความเป็นไม้เมื่อท่านอยู่เป็นไม้เนี่ยนางอยู่ตัวคนเดียวและมีลูกอาชีพของชาวมักกะฮ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีครับพี่น้องที่รักท่านหญิงคอดีจ้ะจึงเริ่มในการทำการค้าและท่านหญิงคอดีจ้ะเป็นคนที่ละเอียดมากๆนางจะเลือกคนงานที่มาอยู่กับนางนางจะเลือกคนที่จะมาทำการค้ากับนางท่านหญิงคอดีจ้ะจะเลือกด้วยตัวท่านเองในสายรายงานหนึ่งบอกว่าท่านหญิงคอดีจ้ะได้รับฟังชื่อเสียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอามานะห์อย่าลืมนะครับพี่น้องนบีเราเนี่ยขึ้นชื่อเรียกว่าอัลอามีนผู้ที่ไว้วางใจด้วยผู้ที่ไม่เคยบิดพริ้วและไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวคอดีจ้ะนะครับท่านหญิงคอดีจ้ะจึงได้ยินชื่อเสียงของเด็กหนุ่มคนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นเนี่ยท่านหญิงคอดีจะห์รู้จักนบีมุฮัมมัดในนามของมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์เท่านั้นเองพี่น้องแต่รู้ว่ามุฮัมมัดเป็นคนดีนะเป็นคนมีอามานะห์เป็นคนไม่คดโกงท่านหญิงคอดีจะห์ไปหาท่านนบีด้วยตัวท่านหญิงเองนะครับพี่น้องและมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะทำการค้าแทนท่านหญิงคอดีจะห์เราเรียกระบบนี้ในอิสลามนั่นพี่น้องคือการทำงานแบบระบบมุดารบะห์นะครับท่านหญิงคอดีจะห์ลงเงินให้นบีรับเงินก้อนนี้แล้วเดินทางออกไปทำการค้าให้แก่ท่านหญิงคอดีจะห์ท่านนบีเราจึงเขาเรียกว่ามีสภาพสังคมตอนนั้นนะครับพี่น้องก็คือเป็นเหมือนกับลูกน้องและคนงานของท่านหญิงคอดีจะห์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพี่น้องแต่ท่านนบีก็ทำนะครับด้วยความอามานะห์ด้วยความซื่อสัตย์อย่างมากในบางรายงานเนี่ยคนที่แนะนำท่านหญิงคอดีจะห์ให้ทำการค้าคนแรกคือท่านอบูตอลิบนะครับพี่น้องลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านหญิงคอดีจะห์ให้ทำการค้าแนะนำท่านหญิงจนท่านหญิงคอดีจะห์ทำการค้าจนเกิดความร่ำรวยขึ้นยังไงก็ตามพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มในการทำการค้ารอซูลเป็นคนยากจนรอซูลไม่มีทรัพย์นบีมีอามานะห์ท่านหญิงคอดีจะห์มั่นใจในตัวเด็กหนุ่มที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนี้เมื่อนบีเริ่มทำงานให้แก่คอดีจะห์คอดีจะห์มีเด็กอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับเด็กคนนี้เป็นเด็กรับใช้ของท่านหญิงคอดีจะห์จะเดินทางติดตามกองคาราวานไปค้าขายด้วยตลอดเวลาดังนั้นครั้งนี้ไมซาร์ไมซาร์นี่ชื่อเหมือนผู้หญิงแต่เขาคือผู้ชายนะได้เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการค้าขายครั้งนี้ด้วยและท่านหญิงคอดีจะห์ได้มีคำสั่งกำชับว่าดูมุฮัมมัดแล้วดูเขาด้วยลักษณะเขาการค้าขายของเขาการทำธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องปกติพี่น้องนายจ้างต้องสังเกตลูกจ้างที่ทำงานกับตัวเองแน่นอนไมซาร์ไปเพื่อสังเกตการมุฮัมมัดว่าเขาจะค้าขายแบบไหนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงหรือไม่เท่านั้นเองพี่น้องแต่สิ่งที่ไมซาร์เจอในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปรากฏว่านบีมุฮัมมัดเป็นยิ่งกว่าพ่อค้าปกติทั่วไปและมีอะไรแปลกๆมากเวลาอยู่กับท่านนบีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบารักัตไม่ว่าจะเป็นความร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามจนไมซาร์กลับมาบอกท่านหญิงคอดีจะห์ว่า
มุฮัมมัดเป็นคนที่มีอามานะห์มากๆเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงและไม่บิดพริ้วใดๆเลยในการค้าขายของเขาจนได้กำไรอย่างงดงามพี่น้องท่านหญิงคอดีจะเมื่อฟังเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดนั่งเกิดความประทับใจอันดับแรกนั่งเกิดความพอใจในตัวเด็กหนุ่มคนนี้วันนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราได้คิดจากเรื่องราวตรงนี้คืออะไรไม่แปลกไม่แปลกเลยฐานะคนเลือกกันไม่ได้จะจนจะรวยยังไงเราเลือกไม่ได้พี่น้องที่รักแต่วันนี้ถ้าเราเป็นคนดีนะครับถ้าเรายืนหยัดในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงไหนเราก็เจริญอยู่ตรงไหนเราก็ได้รับบารักัตอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็ช่วยแต่ถ้าเราทรยศในเราคุณอัลลอฮ์ต่อให้เรารวยล้นฟ้าเราก็จะไม่ได้รับบารักัตโดยเด็ดขาดท่านนบีทำตัวอย่างให้เราดูครับพี่น้องเด็กหนุ่มเป็นทำงานเป็นลูกจ้างให้กับเขาเท่านั้นเองจนคอดีญะห์เห็นบุคลิกของมุฮัมมัดยอมรับในตัวท่านเมื่อยอมรับท่านหญิงคอดีญะห์จึงเดินทางไปหาญาติของท่านคนหนึ่งและปรึกษาบอกว่าฉันพอใจในตัวเด็กหนุ่มที่ชื่อมุฮัมมัดนะครับพี่น้องพอใจในตัวเด็กหนุ่มที่ชื่อมุฮัมมัดญาติปรึกษาหารือกันแล้วท่านนบีเราไม่มีข้อบกพร่องเลยแม้แต่อย่างเดียวอย่างเดียวเองพี่น้องที่ท่านนบีเขาเรียกว่า เขาเรียกอาจจะสู้กับสังคมไม่ได้นั่นคือเรื่องฐานะของท่านเท่านั้นเองแต่เรื่องตระกูลเรื่องมารยาทเรื่องบุคลิกภาพเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความเป็นคนดีรูปร่างหน้าตาท่านไม่มีใครในมักกะฮ์สู้ท่านนบีได้แม้แต่คนเดียวญาติของท่านหญิงคอดีญะห์เห็นด้วยพี่น้องจึงเกิดการทาบทามขึ้นมีคนไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดท่านไม่ต้องการแต่งงานหรอกขณะนั้นนบีเราอายุ25ปีบริบูรณ์พี่น้องที่รักถามนบีว่าเจ้าไม่ต้องการแต่งงานหรอมุฮัมมัดนบีพูดเหมือนกับยูเลบีพูดเลยพี่น้องที่รักครับมาชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องฟังเรื่องราวของท่านยูเลบีในอดีตที่ผมเล่าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วยูเลบีบอกยูเลบีจะแต่งงานกับใครได้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่มีตังค์จะจ่ายนะฟักกะท่านนบีตอบกับคนกลางที่มาทอดตาเมื่อมุฮัมมัดทำไมเจ้าไม่แต่งงานนบีบอกว่าฉันไม่มีความสามารถจะเลี้ยงภรรยานะฉันไม่มีความสามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้เพราะนบีมีฐานะที่ยากจนครับพี่น้องชายคนนี้บอกว่าแต่ถ้าเขาไม่ต้องการการเลี้ยงดูจากท่านละมุฮัมมัดนบีบอกใครคนนั้นตอบว่าคอดีญะห์พี่น้องเวลานบีได้ยินชื่อท่านหญิงคอดีญะห์ที่ถ้าทามจะขอนิกาแต่งงานกับท่านท่านนบีเงียบตรงนี้นะครับพี่น้องอุลามาให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าตอนนั้นท่านหญิงคอดีญะห์อายุ40ปีบริบูรณ์ท่านหญิงคอดีญะห์เลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคนอายุ40พี่น้องสติปัญญาเขาสมบูรณ์ที่สุดสติปัญญาในการคิดต่างๆสมบูรณ์มากนางจึงเลือกนบีไม่ใช่เพราะนบีหรอไม่ใช่เพราะนบีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่น้องเหตุผลที่ท่านหญิงคอดีญะห์เลือกเพราะนบีเป็นคนดีการเลือกของคนอายุ40สติปัญญาตลอดจนสมองพี่น้องนางสมบูรณ์และสวยงามยิ่งกว่าการเลือกของเด็กสาวอายุ17แน่นอนวันนี้เด็กอายุ17 เด็กอายุ20พี่น้องเวลาเลือกคนแต่งงานด้วยเราเลือกหล่อบ้างเราเลือกรวยบ้างเรา
งสิ่งที่เราต้องการบ้างแต่คนอายุ40พี่น้องเวลาเลือกเขาไม่ได้เลือกความหล่อความรวยเขาเลือกคนดีเป็นหลักท่านหญิงคอดีญะห์จึงเลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพี่น้องเมื่อรับทราบว่าท่านหญิงคอดีญะห์ต้องการจะสู่ขอท่านพอใจนะครับพี่น้องท่านนบีกลับไปบอกอบูตอลิบกลับไปปรึกษาไซดีนะฮัมซะห์กลับไปปรึกษาอับบาสซึ่งอับบาสอบูตอลิบและท่านฮัมซะห์ลุงของท่านหมดเลยเนี่ยได้ปรึกษาหารือกันแล้วและก็เห็นด้วยถ้าจะแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์พี่น้องครับอุลามะก็กล่าวอีกว่าที่นบีเลือกท่านหญิงคอดีญะห์นบีไม่ได้เลือกเพราะคอดีญะห์สวยไม่ได้เลือกเพราะว่าคอดีญะห์รวยแต่นบีเลือกเพราะท่านหญิงคอดีญะห์เป็นคนดีพี่น้องครับนบีเลือกท่านหญิงคอดีญะห์เพราะเห็นในมารยาทและอัคลากของท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจึงมีการสู่ขอขึ้นญาติผู้ใหญ่ของท่านนบีในการเข้าไปสู่ขอครั้งนี้ก็คือทั้ง3ท่านนี่แหละครับพี่น้องอับบาสบินอับดุลมุฏอลิบท่านอบูฏอลิบและก็ท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุสามท่านเป็นผู้ใหญ่เข้าไปสู่ขอท่านหญิงคอดีญะห์ไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีความละอายมากพี่น้องท่านนบีสงบมากแต่เวลาอบูตอลิบพูดกับญาติผู้ใหญ่ท่านหญิงคอดีญะห์พี่น้องเมื่อพูดทั้งหมดญาติท่านหญิงคอดีญะห์ได้ฟังคำพูดพอใจทั้งหมดสุดท้ายตกลงปลงใจพี่น้องให้แต่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการประกาศณมักกะฮ์ไปประกาศที่กะอ์บะฮ์ว่าท่านหญิงคอดีญะห์แต่งงานแล้วกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเป็นทางการชีวิตคู่ของรอซูลก็เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับด้วยกับท่านนบีอายุ25ปีบริบูรณ์ท่านหญิงคอดีญะห์อายุ40ปีบริบูรณ์ห่างกัน15ปีพี่น้องเมื่ออยู่ร่วมด้วยกันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเชื่อไหมว่านบีอายุ25นบีเราหน้าตาหล่อมากๆผมจะบอกให้นะครับพี่น้องว่าซอฮาบะห์นบีอัลบาราบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและอีกหลายๆท่านได้เคยบอกเอาไว้ว่าฉันเคยมองดูดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะในคืนเดือนเพ็ญเนี่ยเมื่อฉันดูไปยังเดือนเพ็ญดวงจันทร์เต็มดวงที่สวยงามปรากฏว่าในคืนนั้นท่านนบีเดินออกมานอกเต็นท์ฉันมองไปยังรอซูลปรากฏว่าท่านรอซูลสวยงามกว่าดวงจันทร์ท่านนบีมีผิวขาวอมชมพูพี่น้องที่รักครับท่านนบีมีจมูกโด่งมากท่านนบีมีคิ้วชนกันมากท่านนบีมีความงดงามทั้งหมดท่านนบีจึงสวยงามและรูปร่างทั้งหมดสมบูรณ์มาเลยแต่แปลกไหมครับท่านนบีอายุ25ปีแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์โดยที่ท่านไม่เคยมีภรรยาอื่นอีกเลยนอกจากท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพียงคนเดียวตลอดชีวิตท่านหญิงคอดีญะห์ถ้าใครจะโจมตีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นคนมากๆในสตรีในกามพี่น้องที่รักทำไมตอนนบีมีความสามารถตอนนบีหนุ่มขนาดนั้นทำไมนบีไม่มีภรรยาอื่นอีกเลยนอกจากท่านหญิงคอดีญะห์เพียงคนเดียวเท่านั้นคำตอบเดียวพี่น้องอาหรับในยุคอดีตมีภรรยาเยอะเป็นเรื่องปกติซอฮาบะห์บางคนมีเป็น10คนพี่น้องที่รักเวลาแต่งงานแล้วเวลาเข้ารับอิสลามบอกนบีว่าฉันมีภรรยาอยู่10คนยารอซูลุลลอฮ์เป็นเรื่องปกติของชาวอาหรับที่จะมีภรรยามากแต่นบีมุฮัมมัดกลับมีคอดีญะห์คนเดียวจนคอดีญะห์เสียชีวิตเลยท่านนบี
için tengen katan yin Khadija. Nen yurde ken katan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem maşaallah. Binon ulama kravı tengmen Nebi çayak çon katan yin Khadija. Nabi cha mi thana thang sangkhom tam toi kwa tan yin Khadija. Tae wa mai khoi mi mae tae khang dieu ti tan yin Khadija tham arai hai Nabi sia chai pi nong ti rak. Masha Allah. Tan yin Khadija tang tae wan rek ti taeng ka tan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka pi nong. Nang du lae tan Nabi, nang patibat di ka tan Nabi, nang tham di phut di ka tan Nabi, mai mi mae tae khang dieu ที่จะทำให้นบีไม่พอใจภรรยาคนอื่นของรอซูลพี่น้องครับในบางอย่างก็มีทำให้ท่านนบีไม่พอใจก็เกิดขึ้นบ้างในเรื่องของสามีภรรยาแต่ท่านหญิงคอดีจะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่นางจะทำให้นบีไม่พอใจพี่น้องทั้งที่นบีจนกว่านางทั้งที่นบีต่ำต้อยกว่านางในเรื่องฐานะแต่นางไม่เคยทำให้นบีเสียใจเลยพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่บ้านอบูตอลิบและเมื่อถึงเวลาท่านนบีก็ขออนุญาตอบูตอลิบกลับบ้านนะครับไปหาท่านหญิงคอดีจะเมื่อท่านนบีเดินออกไปแล้วอบูตอลิบได้สั่งให้ทาสคนหนึ่งชื่อนอบะเป็นสตรีนะครับแอบตามมุฮัมมัดไปแล้วแอบดูว่าคอดีจะทำยังไงกับท่านนบีมุฮัมมัดบ้างคนเป็นลุงกับพี่น้องมีความห่วงหลานอยากจะรู้ว่าภรรยาที่ร่ำรวยและสวยอย่างคอดีจะปฏิบัติยังไงบ้างกับหลานฉันปฏิบัติอย่างไรบ้างกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนุบะเดินตามไปพี่น้องโดยนบีไม่รู้จนนบีเข้าบ้านท่านหญิงคอดีจะพี่น้องนอบะเห็นในสิ่งที่ชีวิตนอบะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่น้องนอบะกลับมารายงานอบูตอลิบว่าฉันเห็นนะอบูตอลิบฉันเห็นคอดีจะเนี่ยจับมือนบีขึ้นแต่เขาไม่ได้นบีตอนนั้นนะครับจับมือมุฮัมมัดขึ้นแล้วเอามาตั้งที่อกคอดีจะมาชาอัลลอฮ์และคอดีจะก็พูดกับนบีมุฮัมมัดว่าบิอับบีวะอุมมีถ้าพูดภาษาง่ายๆให้พ่อกับแม่ฉันเป็นไทยเลยแกท่านที่ฉันทำทั้งหมดนะมุฮัมมัดเอ๋ยในการทำดีแกท่านทุกอย่างฉันไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่ฉันคิดอยู่เสมอว่าท่านจะต้องเป็นนบีคนสุดท้ายที่จะถูกส่งลงมาอย่างแน่นอนคอดีจะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้พูดกับท่านนบีอย่างนั้นให้กำลังใจนบีตั้งแต่นบียังไม่เริ่มทำงานดาวะห์เป็นองค์เอามือนบีมาตั้งที่อกตัวเองแล้วพูดด้วยความรักพูดด้วยความถนอมด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามพี่น้องถามตัวผมวันนี้นะครับพี่น้องเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากดุนยาข้างนอกเนี่ยเวลาเราเหนื่อยกับบททดสอบข้างนอกและเวลาเรากลับมาบ้านนะพี่น้องคำปลอบใจใน Facebook คำปลอบใจเป็นพันคอมเมนต์กระตักมันไม่เท่ากับการปลอบใจของภรรยาหรือสามีของเราที่มีต่อเราเลยนะครับพี่น้องร้อยคนกอดเราไม่เหมือนกับภรรยาเวลากอดสามีนะครับพี่น้องท่านหญิงคอดีจะให้กำลังใจนบีตั้งแต่วินาทีนั้นนูอับบาเห็นอย่างนั้นไปบอกอบูตอลิบอบูตอลิบพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจคอดีจะจึงปฏิบัติอย่างนั้นกับท่านนบีมาตลอดจนกระทั่งพี่น้องที่รักครับเมื่อนบีเริ่มอายุจะใกล้40ปีท่านนบีเริ่มมีความเบื่อหน่ายในสังคมพี่น้องนบีเริ่มเบื่อสังคมญะฮิลิยะห์นบีเริ่มเบื่อกับชีวิตที่จำเจ
และไม่เห็นทางออกใดๆเลยท่านนบีจึงเริ่มในการเขาเรียกว่าอัลคุลวะชอบที่จะอยู่ลำพังพี่น้องครับนบีจึงเรียกฮิโร่เพื่อจะเดินขึ้นไปอยู่บนถ้ำฮิโร่และถ้ำฮิโร่สูงมากนบีไปอยู่พี่น้องที่รักเป็นเดือนๆใครคือคนส่งเสบียงให้ท่านบางครั้งนบีเดินลงมากลับบ้านเอาเสบียงแล้วขึ้นไปใหม่บนฮิโร่บางครั้งท่านหญิงคอดีจะเอาเสบียงเดินขึ้นไปให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยตัวท่านเองพี่น้องสามีภรรยาต่างวัยระหว่างสามีภรรยาท่านหญิงคอดีจะเอาใจและช่วยเหลือสามีแบบนี้มาตลอดพี่น้องครับจนกระทั่งถึงเวลาแล้วพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้งานที่ยิ่งใหญ่แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเวลาแล้วที่อัลลอฮฺตะอาลาจะต้องยกฐานะของท่านหญิงคอดีจะห์ให้สูงขึ้นอีกอิกรอในค่ำคืนที่จิบรีนอะลัยฮิสสลามลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามนะครับพี่น้องที่จะบันนูรในถ้ำฮิรออิกรอมุฮัมมัดเจ้าจงอ่านมาอานาบิกอรีฉันอ่านไม่ได้อิกรอจงอ่านฉันอ่านไม่ได้จนจิบรีนอะลัยฮิสสลามกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักท่านนบีครั้งแรกเวลาเจอจิบรีนอะลัยฮิสสลามแบบนั้นนบีตกใจมากลงจากฮิรอรีบกลับไปที่บ้านในสภาพที่หวาดกลัวมากๆนบีกลัวมากพี่น้องครับ นบีตัวสั่นเพราะนบีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเข้าไปในบ้านครั้งแรกนบีตัวสั่นพี่น้องเกิดอาการหนาวจนนบีว่าซัมมิลูนีจงห่มผ้าให้ฉันด้วยใครคือคนแรกที่เอาผ้ามาห่มให้ท่านนบีครับพี่น้องใครคือคนแรกที่หยิบผ้าห่มมาห่มให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอดีจะห์คอดีจะห์ห่มให้ท่านนบีโดยไม่ถามเลยว่าเป็นอะไรมุฮัมมัดเกิดอะไรขึ้นมุฮัมมัดรู้แค่ว่าสามีใช้ให้ห่มผ้าฉันห่มทันทีห่มและปลอบกอดพี่น้องห่มท่านนบีปลอบใจนบีจนนบีหายกลัว เมื่อนบีหายกลัวพี่น้องครับท่านหญิงคอดีจะห์จึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเกิดอะไรขึ้นนบีเริ่มเล่าให้ท่านหญิงคอดีจะห์ฟังทันทีที่คอดีจะห์ได้ยินพี่น้องครับท่านหญิงคอดีจะห์กล่าวว่าลายุคลีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้เจ้าต่ำต้อยแน่นอนมุฮัมมัดเจ้าเป็นคนที่ติดต่อคนเครือญาติท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนจนยามุฮัมมัดท่านเป็นคนมีนิสัยดีมากท่านช่วยคนอ่อนแออัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านต่ำต้อยมุฮัมมัดพรุ่งนี้ฉันจะพาท่านไปหาวะรอกอบินนอฟฟัลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแก่ฉันไปเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้เขาฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกับท่านหญิงคอดีจะห์ไปหาวะรอกอบินนอฟฟัลพูดคุยจนชัดเจนว่าท่านนบีนั้นคือนบียุคสุดท้ายของประชาชาติและของโลกนี้พี่น้องเมื่อนบีทำการดาวะห์ครั้งแรกมนุษย์คนแรกที่รับอิสลามในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านหญิงคอดีจะห์ท่านหญิงคอดีจะห์พูดกับท่านนบีนะครับบอกว่าอัลลิมนีมุฮัมมัดยารอซูลุลลอฮ์ท่านจงสอนฉันด้วย
ما علمك الجبريل نسيتي جبريل سوندن بوچندوي نسيتي جبريل بوتن سين دايتي نبيرو خديجه تنكان رومدل سين دايتي ท่าน نبي ทํา ท่าน يي خديجه تنكان ทําตามหมดเลยพี่น้องที่รักไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมท่านหญิงคอดีจะห์ จึงเป็นสตรีที่นบีรักมากท่านนบีเมื่อเริ่มทำงานดาวะพี่น้องตอนนบีทำงานเขาเรียกการดาวะจาริยะการดาวะแบบเปิดเผยในมักกะจนศัตรูชาวกุเรชโจมตีนบีและบรรดาซอฮาบะห์นบีเจ็บปวดคนที่เจ็บปวดด้วยคือท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะ จากคนเคยมีฐานะพี่น้องที่รักครับทรัพย์สมบัติทั้งหมดทุกสตางค์ของท่านหญิงคอดีจะห์นางให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานดาวะห์หมดเลยพี่น้องที่รักนางไม่เหลือทรัพย์สมบัติให้แก่ตัวเองแม้แต่บาทหรือดิรฮัมหรือหนึ่งดินาร์เดียวบรรดามุสลิมีนที่ยากจนที่รับอิสลามไม่มีอาหารไม่มีผู้ช่วยเหลือ ทรัพย์ทั้งหมดที่ท่านหญิงคอดีจะห์มีเอาไปช่วยเหลือคนเหล่านี้หมดเลยจนคอดีจะห์เหลือแค่ตัวเปล่าพี่น้องที่รักไม่มีอะไรเลยทุกครั้งเวลาท่านนบีโดนทดสอบโดนทำร้ายท่านนบีกลับมาที่บ้านท่านนบีจะเจอท่านหญิงคอดีจะห์คอยปลอบใจพี่น้องที่รัก ลูกสาวท่านหญิงคอดีจะห์ที่ได้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุกัยยะห์อุมมุกัลซุมสองคนนี้นะครับพี่น้องสองท่านนี้เนี่ยนะท่านนบียกให้แต่งงานกับลูกสาวอบูละฮับลูกชายอบูละฮับอุตบะห์และอุตัยบะห์สองพี่น้องตัวชะกาดพี่น้องเมื่อนบีเริ่มทำการดาวะ พ่ออบูละฮับบังคับให้ลูกอย่าอุมมุกัลซุมและรุกัยยะห์ทันทีแม่หัวอกคนเป็นแม่ท่านหญิงคอดีจะห์เวลาเห็นลูกสาวตัวเองโดนหย่าพี่น้องนางเจ็บปวดมากแต่ต้องซอบัดอดทนเพราะงานดาวะห์สิ่งหนึ่งที่นบีบอกกับท่านหญิงคอดีจะห์ในตอนแรกพี่น้องท่านนบีบอกว่าอะไรรู้ไหมครับท่านนบีบอกกับท่านหญิงคอดีจะห์ว่า يا خديجة انتهى يا خديجة أحد النوم والروح خديجة أي ولا نون لا ولا بق بون كون محمد موت لون تنتهى وني خديجة رب رونا ونن لا بروم جدان كيان خان كابتن نبي صلى الله عليه وسلم طلعك نون طرمان นางโดนโซเลมนางโดนเกรงนางโดนอธรรมนางหมดตัวสมบัติทั้งหมดเต็มนางยังคงยืนหยัดในอิสลามพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่ออกจากท่านนบีแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องที่รักจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ได้ออกคำสั่งแล้วบอยคอตบรรดาอุมมะฮ์อิสลาม บอยคอตกับบรรดามุสลิมีนพี่น้องเมื่อบอยคอตบรรดาอุมมะฮ์อิสลามถึงเวลาที่คอดีจะห์ต้องเลือกพวกเขาให้บรรดามุสลิมไปอยู่ในหุบเขาเขาเรียกชะอะบิตอลิบอยู่ในหุบเขานี่นะห้ามซื้อห้ามขายห้ามแต่งงานห้ามกินห้ามอะไรทั้งนั้นกับคนข้างนอกอยู่ในหุบเขาเฉพาะพวกเจ้าไปเลยมุสลิม ท่านหญิงคอดีจะห์ต้องเลือกว่าจะไปอยู่ในภูเขากับท่านนบีหรือจะกลับมาอยู่ในบ้านเมืองกับตระกูลของนางพี่น้องครับคอดีจะห์เลือกอะไรท่านหญิงคอดีจะห์เลือกเดินตามสามีรอซูลพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีจะห์เดินไปในภูเขาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ บรรดามุสลิมีนต้องกินใบไม้
าตอนนั้นอายุ60กว่าแล้วนะครับพี่น้องนะเขาเนี่ยอดอาหารนางไม่มีอะไรกินแต่พี่น้องเชื่อไหมขอดีจะไม่ทิ้งนบีเลยแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องท่านหญิงคอดีจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตข้างหน้าอิสลามจะเติบโตยิ่งใหญ่มาเหมือนวันนี้ท่านหญิงคอดีจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้แต่ว่าวันนี้ฉันต้องอยู่กับสามีคือรอซูลและช่วยท่านให้สุดความสามารถเท่านั้นเองคอดีจะอยู่ในหุบเขานั้นไปน้องเตนะเกือบ3ปีครับชนเมื่อท่านหญิงคอดีจะออกจากหุบเขาได้ พร้อมกับบรรดาอุมมะห์อิสลามอุลามะห์กล่าวว่าท่านหญิงคอดีจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมื่อออกมาแล้วท่านหญิงคอดีจะเริ่มเจ็บป่วยพี่น้องจนถึงวินาทีที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาจะเอาท่านหญิงคอดีจะกลับคืนพี่น้องวันนั้นนะครับพี่น้องท่านหญิงคอดีจะเกิดอาการเจ็บไข้เพราะร่างกายสุดโทรมมากออกมาจากภูเขาในการอดอยากอดอาหารประมาณนั้นตอนคอดีจะจะเสียชีวิตพี่น้องครับท่านหญิงคอดีจะอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะพี่น้องตอนคอดีจะท่านหญิงจะเสียชีวิตอยู่กับท่านนบีคนที่ท่านรักที่สุดเวลาท่านนบีจะวะฟาตจะเสียชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่ท่านรักเช่นกันนั่นคือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก่อนคอดีจะจะเสียชีวิตท่านหญิงคอดีจะบอกกับท่านนบีอย่างแรกว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ้ยยกโทษไอ้ฉันด้วยยารอซูลอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยยารอซูลอัลลอฮ์ต่อจากนี้ฉันจะไม่ได้อยู่คอดีจะจะไม่ได้อยู่ติดตามและอยู่ปลอบใจท่านนบีอีกแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยกโทษให้ฉันด้วยยารอซูลอัลลอฮ์ฉันไม่สามารถจะช่วยอะไรท่านได้เลยยารอซูลอัลลอฮ์อย่างที่สองฉันขอฝากท่านยารอซูลอัลลอฮ์ดูแลฟาติมาด้วยเพราะตอนท่านหญิงคอดีจะเสียชีวิตไปน้องท่านหญิงฟาติมายังเด็กบอกกับท่านนบีดูแลฟาติมาด้วยสงสารนางนางกำพร้าแม่ตั้งแต่เล็กไม่แปลกนะครับพี่น้องทำไมนบีมาชาลอปฏิบัติดีมากกับลูกสาวคนเล็กท่านหญิงฟาติมารอดิยัลลอฮุอันฮาคอดีจะสั่งเสียท่านรอซูลจนวินาทีสุดท้ายท่านหญิงคอดีจะได้เสียชีวิตอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเสียใจที่สุดในชีวิตท่านตอนนั้นพี่น้องที่รักครับจนอุลามะฮ์ให้ปีนั้นเป็นปีเขาเรียกว่าอามุลฮุซนิปีแห่งความเสียใจของท่านนบีคือนบีเสียคนที่ท่านรักที่สุดคือท่านหญิงคอดีจะพี่น้องลองนึกไปด้วยหากวันหนึ่งเรากลับมาบ้านงานที่หนักที่สุดและบททดสอบมากที่สุดคืองานดาวะงานศาสนาครับพี่น้องเราโดนฟิตนะโดนบททดสอบจากข้างนอกทุกครั้งเวลานบีโดนอะไรนบีกลับมาบ้านคอดีจะจะรอยปลอบใจท่านนบีเสมอคอดีจะจะคอยดูแลคอยปลอบใจและคอยเคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมอหลังจากวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวรอซูลวันที่รอซูลกลับมาบ้านแล้วไม่มีคอดีจะอยู่กับท่านนบีอีกต่อไปพี่น้องท่านนบีจึงเสียใจมากท่านนบีทั้งชีวิตมีคอดีจะคนเดียวพี่น้องจนอุลามะกล่าวว่าถ้าจะเอาความรู้สึกของบุรุษสตรีกับบุรุษจริงๆอะนะด้วยความรักแบบหนุ่มสาวท่านน
บีต้องการภรรยาแค่คอดีญะห์คนเดียวเองพี่น้องที่รักกับภรรยาท่านอื่นเนี่ยนบีแต่งงานด้วยการช่วยเหลือบ้างแต่งงานด้วยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบิดาของภรรยาบ้างอย่างเช่นท่านไอชะอย่างเช่นท่านอุมัรและนบีก็แต่งงานกับคนอื่นๆอุมมุสลามะบ้างซอฟียะบ้างนะครับพี่น้องไซนับบ้างนบีแต่งด้วยความช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าเอาความรักแบบหนุ่มสาวคนเดียวที่นบีมีพี่น้องนั่นคือคอดีญะห์และถ้าตามหัวใจท่านนบีไม่ต้องการแต่งกับใครแล้วพี่น้องขอแค่คอดีญะห์คนเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะด้วยความช่วยเหลือบ้างอย่างที่ผมกล่าวสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอบูบักรสัมพันธ์ท่านระหว่างกับอุมัรบินคอตตอบแต่งกับท่านหญิงไอชะแต่งกับท่านหญิงอับซะแต่งกับท่านหญิงไมมูนะแต่งกับอุมมุสลามะนบีช่วยแต่ความรักแบบหนุ่มสาวหัวใจท่านอุลามะกล่าวนบีต้องการคอดีญะห์คนเดียวเองท่านจึงไม่แต่งงานกับใคร2 3 4เลยพี่น้องตราบใดที่คอดีญะห์ยังมีชีวิตอยู่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่นบีให้ท่านหญิงคอดีญะห์วันนี้เราบอกว่าตามท่านนะรักภรรยาให้ได้เหมือนที่นบีรักคอดีญะห์ไหมครับพี่น้องนบีรักมากนบีเสียใจมากในวันที่คอดีญะห์จากไปน้องที่รักนบีจะไม่เสียใจได้ยังไงนบีจะไม่รักท่านหญิงคอดีญะห์ได้ยังไงคอดีญะห์หมดตัวทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยถ้ากระดูกของท่านหญิงคอดีญะห์เอาไปทำดาบได้ผมก็เชื่อว่าคอดีญะห์ให้แน่นอนหมดตัวหมดทุกอย่างแต่ฮิกมัตหนึ่งไปน้องนี่ครับบรรดาภรรยาต้องเอาเป็นตัวอย่าง ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นคนฉลาดมากผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่พอสวยแล้วโง่ไม่ได้เรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ภรรยาเป็นท่านหญิงคอดีญะห์นางฉลาดและมีมารยาทมากตัวอย่างครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงคอดีญะห์ว่าจิบรีนอะลัยฮิสสลามนะนำสลามจากอัลลอฮ์มาให้ท่านคอดีญะห์เอ้ยและท่านหญิงคอดีญะห์จะได้บ้านในสวรรค์บ้านที่สงบไม่มีเสียงอะไรรบกวนเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเวลาคนฝากสลามเราตอบยังไงครับอาจารย์คนฝากสลามให้ท่านเราก็บอกว่าวะอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามความสันติจงประสบแก่ท่านและประสบแก่เขาด้วยคนฝากนี่สลามมาจากอัลลอฮ์แล้วจะตอบสลามกับอัลลอฮ์กลับยังไงจะบอกว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์มันไม่ใช่ครับพี่น้องมารยาทของคอดีญะห์สวยงามมากคอดีญะห์ตอบกลับว่าอัลลอฮุสสลามอัสสลามุมินฮุอัลลอฮ์คืออัสสลามและอัสสลามมาจากอัลลอฮ์อัสสลามุอะลาจิบรีนและขอความสันติจงมีแด่จิบรีนนี่คือมารยาทที่ท่านหญิงคอดีญะห์มีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องความฉลาดของท่านหญิงคอดีญะห์เป็นนางนะครับพี่น้องถ้าพูดง่ายๆเป็นหะดีษแต่อาจจะไม่ใช่ซอฮีฮ์เป็นระดับดออีฟแต่เราว่าเรื่องราวตัวนี้มันเป็นข้อคิดได้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอยู่กับท่านหญิงคอดีญะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเห็นนะครับพี่น้องอยู่ระหว่างฟ้าแผ่นดินเนี่ยท่านนบีไม่รู้ว่านั่นคือมาลาอิกะฮ์หรือชัยฏอนนบีกลัวคอดีญะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เข้ามาใกล้ๆฉันนบีเข้ามาหาท่านคอดีญะห์คอดีญะห์ถามว่ายังเห็นอยู่ไหมนบีบอกว่ายังเห็นอยู่คอดีญะห์โอบกอดท่านนบีแบบนี้พี่น้องเอาผ้าคลุมและกอดท่านนบีเอาไว้ถามนบีว่ายังเห็นไหมนบีดูพี่น้องบอกเราไม่เห็นเขาแล้วคอดีญะห์กล่าวว่านั่นคือมาลาอิกะฮ์ไม่ใช่ชัยฏอนเพราะมาลาอิกะฮ์อายนะยารอซูลุลลอฮ์เวลาเราอยู่กันฉันสามีภรรยาแบบนี้
มาชาอัลลอฮ์นี่คือความฉลาดของท่านหญิงคอดีจะพี่น้องครับผมพูดเรื่องราวตรงนี้พี่น้องได้ข้อคิดไหมว่าทำไมนบีรักท่านหญิงคอดีจะไม่ใช่เพราะสวยท่านหญิงไอชาสวยมากและสาวด้วยท่านหญิงไอชาบอกฉันไม่เคยหึงภรรยานบีคนไหนเลยนอกจากไอชาไอ้นอกจากคอดีจะเวลานบีเชือดแพะนบีจะบอกอัรซิลูอิลาอัสดิกาอิคอดีจะคอดีจะนะครับเอากับมักอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงเอาเนื้อแพะเนี่ยนะไปแบ่งให้เพื่อนๆคอดีจะด้วยเวลานบีอยู่บ้านน้องสาวคอดีจะมาพี่น้องให้สลามนบีได้ยินเสียงนบีดีใจมากเพราะเสียงเหมือนกับเสียงภรรยาท่านคอดีจะนบีคิดถึงคอดีจะตลอดแม้คอดีจะจากนบีไปแล้วเพราะอีมานและอัคลักความสวยไม่จีรังนะพี่น้องแต่ความดีงามมารยาทที่งดงามนี่แหละที่จะมัดใจสามีเราตลอดไป ความเสียสละในงานศาสนาความทุ่มเทเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพี่น้องที่จะมัดใจสามีที่มีอีมานตลอดไปวันนี้นะครับพี่น้องผมมีภรรยาพี่น้องมีภรรยาผู้ชายเราเนี่ยเวลาคุยกันนะมันคุยกันเลอะเทอะเหมือนกันนะบางทีนะว่ามีเมียอยากได้เมียเพิ่มเมื่ออยากมีเมียสองอยากมีเมียสามมีไปสิคือผู้ชายแม่งก็พูดสนุกปากไปอย่างนั้นแหละพี่น้องมันพูดเลอะเทอะไปอย่างนั้นแหละเวลาพูดพี่น้องผมเตือนตัวผมกับเตือนตัวท่านไม่มีใครไม่ชอบเรื่องแบบนี้หรอกครับพี่น้องชอบหมดทุกคนแหละ วันนี้จะถามทีมงานอาชีพผมรู้จักเขามากที่สุดทีมงานอาชีพบอกในทีมงานเราใครไม่ชอบจะให้มีเมียสามเมียสี่เอาไหมเอาหมดเลยเป็นเสียงเดียวถามผู้ชายทั้งโลกเอาหมดเลยส่วนใหญ่แต่วันนี้ผมบอกพี่น้องว่าประโยชน์อะไรครับพี่น้องมีเมียมากแต่เมียไม่ช่วยเหลืองานศาสนา มีเมียมากแต่เมียไม่เข้าใจเราเลยมีเมียมากแต่เมียไม่เคยต่ออัตพักดีต่ออัตสามีไม่เคยเชื่อฟังอัลลอฮ์เลยมีคนเดียวแต่นางเชื่อฟังเรานางต่ออัตเรานางเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นางพร้อมจะสละเพื่ออัลลอฮ์คนเดียวก็พอแล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เลยบอกบรรดามุสลิมินทั้งหมดนะครับว่าอย่าลืมนะภรรยาที่อยู่ข้างๆเรานางเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นของท่านหญิงคอดีจะห์แน่นอนแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นของท่านนบีนะครับพี่น้องแต่วันนี้อย่างน้อยที่สุดให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในศาสนาและผมเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ข้างเราวันนี้ถึงนามจะไม่เหมือนคอดีจะห์ทั้งหมดแต่ผมเชื่อเสี้ยวหนึ่งของชีวิตท่านหญิงคอดีจะห์จะซึมไปในบรรดาภรรยาของพวกเราแน่นอนเพราะท่านหญิงคอดีจะห์คือแม่ของบรรดาภรรยาพวกเราด้วยเช่นกันครับพี่น้องขอดุอานะครับพี่น้องพลังปลอบใจพลังยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ชายนั่นคือกำลังใจจากภรรยาเท่า อุลามะจึงกล่าวว่าขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะไอ้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจเป็นโควิดขอแห้งนะอุลามะจึงกล่าวว่าลิคุลลิวะรออะซีมเอมรออะตุนนะครับพี่น้องทุกเบื้องหลังความยิ่งใหญ่จะมีสตรีอยู่ข้างหลังเสมอ ฉะนั้นเลยบอกพี่น้องนะครับว่าข้างเราไม่ใช่คอดีจะห์แต่ขอให้เขาเป็นเหมือนกันหญิงคอดีจะห์ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้นางเหมือนท่านหญิงคอดีจะห์สามีนะพี่น้องเป็นประตูหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงเข้าสวรรค์ง่ายๆเหมือนผมเคยพูดเคยบรรยายให้พี่น้องฟังเอาไว้ว่าสามีก็เหมือนควายตัวหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ชายก็เหมือนควายตัวหนึ่งนะควายดูตัวใหญ่ดูตัวดุดูดำแต่ถ้าเลี้ยงควายเป็นนาเป็นไร่มันก็ไถได้นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอัคลากที่งดงามมัดใจสามีทุกรายไม่ต้องเสียตังไปทำเสน่ห์เสียงชิริกเลยพี่น้องนะครับไม่ต้องเสียตังไปทำเสน่ห์อะไรเรื่องเข้ากับชิริกมารยาทที่งดงามยิ้มกับสามีอินชาอัลลอฮ์แค่นั้นก็ได้แล้วครับแต่นี่คือมุมมองท่านหญิงคอดีจะห์บางคนบอกแล้วบ่นได้ไหมอาจารย์
บ่นได้ไหมนี่นะฮะพรุ่งนี้เราจะฟังเรื่องราวของภรรยาท่านนบีอีกคนหนึ่งนะครับ บางคนบอกภรรยานบีนิสัยเหมือนท่านอีกคนที่จะหมดเลยไหมบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะตกใจนั่งยิ้มอยู่นะตกใจภรรยานบีเหมือนท่านอีกคนที่จะหมดไหมนิสัยบอกไม่ใช่พรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาเล่าอินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวของท่านหญิงคอดีจะห์นะครับเรื่องราวของท่านหญิงคอดีอาอามับของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาท่านนบีอีกบุคลิกหนึ่งดังนั้นท่านหญิงคอดีจะห์เป็นภรรยานบีที่มากสุขุมนุ่มลึกเป็นคู่คิดแต่ภรรยานบีพรุ่งนี้ที่ผมจะมาเล่าเป็นภรรยานบีที่เป็นคู่คิดเหมือนกันนะแต่ท่านมีความสดใสมากท่านมีความเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงปัจจุบันที่ควรฟังอ่ะท่านมีความขี้หึงนะท่านมีการใช้คำพูดเขาเรียกอะไรครับพี่น้องพูดเหมือนกับภรรยาในปัจจุบันพูดกับสามีครับพี่น้องนะท่านมีความอารมณ์ของเด็กสาวท่านมีอารมณ์ของการฉุนเฉียวท่านมีอารมณ์ของการเขาเรียกความเป็นผู้หญิงทั่วไปมีความงอนมีความอะไรหมดเลยพรุ่งนี้แหละครับอินชาอัลเลาะห์เราจะฟังเรื่องราวของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮา